บิตคอยจะพุ่งเก้าหมือนถ้าทำกลับมาเลือกตั้งสหรัฐอเมริกากระทบต่อวงการคริปโตแค่ไหน การเมืองร้อนคริปโตร้อนแรงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนแห่งโลกคริปโตทุกท่านกลับมาพบกับผมตั้มในช่องบิตคอยลงทุนบอยกันเช่นเคยนะวันนี้เรามาคุยกันรเรื่องร้อนแรงสะเทือนวงการทั้งการเมืองของสหรัฐอเมริกาและคริปโตเคอเรนซีนะครับกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่กําลังจะมาถึงบอกเลยว่าศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชิงตําแหน่งผู้นําประธานาธิบดีอย่างเดียวแต่เป็นการพระทะกันของสองขั้วอํานาจที่อาจกําหนด ชะตาอนาคตของบิตคอยและตลาดคริปโตไปตลอดการครับก่อนอื่นเลยผมขอย้ำว่าวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหลายคนอาจจะงงนะว่าอทำไมเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเกี่ยวอะไรกับบิตคอยและตลาดคริปโตของเรานะบอกเลยว่า เกี่ยวกันแบบสุดๆนะพอผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะัต่อราคาบิตคอยและตลาดคริปโตโดยรวมยิ่งไปก่อนนั้นเตรียมตัวให้พร้อมกับศึกดีเบตรครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างโดนัลทรัมนะอดีตประธา,านาธิบดีผู้ที่มากความมั่นใจของอารมริกานะัและกัมลาแฮลิสนะรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันแห่งพรรคโดเมแคนะับที่จะมีการดีเบตกันในวันที่10กันยายนนะซึ่ง เข้าใจว่าน่าจะตรงกับเช้าวันที่11นะครับเดือนกันยายนพรุ่งนี้นะครับของเวลาประเทศไทยนะดีเบตครั้งนี้สําคัญยังไงนะต้องบอกว่าเดือดแน่นอนนะเพราะว่าทำประกาศชัดเจนก่อนหน้านี้นะว่าอยากให้อเมริกันนะั้นเนี่ยกลายเป็นเมืองหลวงแห่งบิตคอยและคริปตโตเคเรนซีของโลกนะครับ แถมยังมีนโยบายสนับสนุนริปโตแบบจัดเต็มนะทั้งเรื่องการขุดบิตคอยนการแต่งตั้งประธานกรอตของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเซกนะที่เป็นมิตรกับคริปโบทเรนซี่มากกว่าแกลลี่เกรนเซอร์นะคนปัจจุบันนี้นะและยังจะมีการจัดตั้งกองทุนบิตคอยนแห่งชาติด้วยนะ งานนี้เรียกว่าทำเอาแฟนๆคริปโตอย่างเราๆก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่นะครับพอถ้าทำชนะเลือกตั้งจริงวงการคริปโตของเราคงจะเติบโตมากกว่านี้แบบก้าวกระโดดนะครับแต่ฝั่งของเฮอริสเองก็ไม่ธรรมดานะถึงแม้จะยังไม่มีท่าทีชัดเจนนะเกี่ยวกับคริปโตเคอรนซีแถมยังไม่เคยพูดถึงในสุนทรพจน์หาเสียงครั้งไหนเลยนะแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะเพราะเขาเองนั้นเนี่ย เธอเองอาจจะมีไม้เด็ดที่ซ่อนไว้งังดออกมาในช่วงดีเบตก็เป็นได้นะครับเรียกว่างานนี้บริษัทเบอ t ์สเตสนะครับบริษัทวิจัยชื่อดังออกมาคาดการณ์นะว่าถ้าทำชนะเลือกตั้งบิตคอยอาจจะพุ 90, ่งทะลุ90,000มืนดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ภายในสิ้นปีนี้นะครับก็เรียกว่าเหมือนจิตติดจรวดไป ดาวคารเลยนะแต่ถ้ากามล่าชนะราคาบิตคอยในในระยะสั้นนะอาจจะล่วงลงไปแตะนะที่30,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC เลยทีเดียวนะครับก็เหมือนเดินเหมือนโดนทุบลงไปพื้นเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าการที่ทําออกมาสนับสนุนคริปโตอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีนะต่อวงการคริปโตเคอเนนซีนะ เพราะนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนนั้นเนี่ยจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลให้ไหลเข้ามาในตลาดคริปโตมากขึ้นน,นะครับและอาจทำให้เกิดการยอมรับคริปโตเคอเรนซีในวงกว้างมากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งรีบดีใจไปนะเพราะการเมืองก็คือการเมืองนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ ส่วนพรุ่งนี้เองนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สาคัญนะของทางสหรัฐอเมริกาก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับส่วนตอนที่ผมนําคลิปอยู่นี้ราคาบิตคอยก็วิ่งขึ้นมานะที่ระดับประมาณสัก5 7, ้าหมเนหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ขึ้นมาหลังจากที่ไปแตะนะที่แนวรับตรงนี้นะครับห้าหมื่นสาม,มานะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาประมาณสัก9%อนะครับ ส่วนตัว Bitcoin Spot ETF นะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ติดลบนะเมื่อวานเป็นบวกนะครับอินโฟเป็นบวกนะโดยรวมก็เป็นบวกนะบวกเข้ามาในกองทุนทุกกองนันประมาณ501 BTC นะส่วนตัว Bitcoin ROI นะเส้นไซเคิลนี้นะถ้าเราดูวัดจากจุด ต่ำสุดนะของไซเคิลนะครับไปจนถึงจุดสองสุดนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นสีม่วงก็คือไซเคิลนี้นะจุดต่าสุดของไซเคิลนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับเรียกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยค่อยๆนะที่จะดูเหมือนจะมีแพทเทิร์นนะครับที่อยู่ในการวิ่งนะครับที่คล้ายๆกับ2องไซเคิลที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับต้องลุ้นกันว่าจะ วิ่งนะตามสองไซเคิลที่ผ่านมาหรือเปล่านะก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะวิ่งนะให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่านะสองไซเคิลที่ผ่านมาที่มากกว่า2องไซเคิลที่ผ่านมาคนระแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับลงมาอยู่ในลายเดียวกันแล้วนะส่วนค่าบิตคอยเฟ e ย r g กรีนเด็กนะตอนที่ผมนำคลิปอยู่นี้อยู่ที่ค่าเฟียนะน่าจะประมาณสสัปดาห์ก่อนนะผมจำได้ว่าอยู่ที่เอนะ็กซิมเฟียรันจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่ากลับมาที่ค่าเฟียนะครับ แนวรับสําคัญแนวรับสำ,แน,บสำแนวต้านสําคัญของบิตคอยนั้นเนี่ย mm. ก็ต้องมาลุ้นกันที่เส้น21 w e ด k ีม Mo v i n g น v e r a g e นะที่ประมาณสักหกหกหมื่นนะว่าบิตคอยจะสามารถทรี่ทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะถ้าวิ่งขึ้นไปนะแต่ตามสติติแล้วนะั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยนั้นเะนี่ยส่วนใหญ่ก็ในช่วงที่มีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกๆนะั้นเนี่ยบิตคอยนะและตลาดหุ้นเองนนเนี่ยจะย่อตัวต่ําลงมานะครับต้องมาลุ้นกันในะเดือนวันที่สิบเก้าเดือนกันยายนนี้นะที่จะ มีการประกาศนะมีการประชุม FOMC นะครนะและแตลาดเขาคาดว่าจะมีการลดดุกเบี้ยนะตอนนั้นต้องมาลุน้นกันว่าบิตคอยจะย่อตัวนะต่ําลงมาหรือเปล่านะซึ่งตามสถิติแล้วนั้นเนี่ยเดือนกันยายนเขาจะเป็นเดือนที่ค่อนข้าง,ขงติดลบค่อนข้างเยอนนะตามสถิติผลตอบแทนของบิตคอยนะครับ โอเคแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับตัวบิตคอยและผลการเลือกตั้งของทางสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยและตลาดคริปโตยอย่างไรนะครับมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะเพื่อที่จะนำข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันเป็นประจำแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ